ซาร่าเคลื่อนไหวถึงประเด็นเดือด4นางเอกแก๊งมอม้านินทาคนอื่นสนุกปากซาร่าคาซิงกินีออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นเดือด4นางเอกแก๊งมอม้านินทาคนอื่นสนุกปากโดยเธอลั่นว่าไม่เคยมีใครไม่ถูกนินทาแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ากลายเป็นดราม่าร้อนเดือดไปทั่วโลกโซเชียลเมื่อ4นางเอกสาวตัวท็อปแก๊งมอม้าอย่างใหม่ดาวิกามิวนิถามิ้นชาลิดาและมากี้ราศีมารวมตัวในรายการเพื่อนใหม่ทางช่อง YouTube ดาวิกา Channel ของสาวใหม่ทำชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับล่าสุดซาร่าคาซิงกินีแชร์ประเด็นร้อนของ4นางเอกดังแก๊งมอม้าเผยข้อคิดว่าไม่เคยมีใครไม่ถูกดินทาแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าโดยซาร่านั้นโพสต์ Facebook ว่าไม่เคยมีใครไม่ถูกดินทาแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีหรอกคนที่ไม่เคยโดนตำหนิไม่เคยโดนนินทาเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วจงยอมรับเสียการถูกชมถูกตำหนิเป็นของสามัญมนุษย์เมื่อเกิดมาบนโลกทำไมเราจึงต้องมีหูอยู่สองข้างเพราะต้องพร้อมที่จะยอมรับคำพูดที่จะพุ่งมาจากทั่วทุกสารทิศสุดท้ายเมื่อครบ7วันคนกลุ่มนั้นก็เฉาไปหมดสภาพไปเองนี่คือวิธีเอาชนะคำคนของพระพุทธเจ้าเวลาท่านทั้งหลายถูกตำหนิจงบอกตัวเองเสมอว่าเราเกิดมาเป็นคนอย่าหวั่นอย่าเกรงต่อคำชมคำตำหนิฉันนั้นขนาดพระพุทธองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความดียังทรงถูกตำหนิแล้วนับประสาอะไรกับมนุษย์ซึ่งกระดำกระด่างอย่างเราจะไม่ถูกตำหนิบ้างขอบคุณข้อมูลจากเพจทีนิวครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ